พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัวยันสัมปันโนชุดธรรมดับอวิชชาเรื่องการอยู่กับครูอาจารย์เทศในที่ประชุมสงฆ์ณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2505ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับผู้จะได้กำลังทางด้านจิตใจหรือได้คติเครื่องเตือนใจของตนจะได้ในเวลาอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์และออกหาความสงัดวิเวกในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลาชั่วคราวแล้วเข้ามาสู่วงครูบาอาจารย์เพื่อการศึกษาพอได้อุบายแล้วก็ออกหาที่สงัดวิเวกเมื่อเกิดข้อข้องใจทำส่วนใดขึ้นมาก็รีบเข้าไปศึกษาจากท่านมีการเข้าๆออกๆอยู่โดยวิธีนี้จะได้อุบายขึ้นโดยลำดับแต่ผู้ที่จากครูบาอาจารย์ไปทั้งๆที่จิตใจของตนยังไม่มีความแน่นอนทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาผู้เช่นนี้จะไม่สามารถนำตัวให้ปลอดภัยไปได้อันหนึ่งการมารับการศึกษาจากท่านพึงเป็นผู้มีสติคอยสำเนียกเสมอทั้งทางตาที่จะคอยสอดส่องมองดูอากัปกิริยาการกระทำของท่านและหมู่เพื่อนด้วยความสนใจจริงๆทางหูก็พยายามศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจจากท่านและหมู่คณะพอที่จะเป็นสติสอนใจได้มีความพยายามปักไฟอยู่เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาศึกษาและจะได้สติปัญญาเป็นเครื่องพร่ำสอนตนเองในการข้างหน้าแม้อาจารย์หรือหมู่คณะที่ตนถือว่าเป็นที่เคารพได้จากไปหรือตนได้จากท่านไปแล้วคุณธรรมที่ตนได้รับจากท่านมาจนเพียงพอภายในจิตใจนี่แหละจะเป็นอาจารย์แทนท่านแนบสนิทอยู่กับใจของเราเวลาเรามาศึกษาจากท่านกิจธุระก็ไม่มีอันใดนอกจากจะพยายามอบรมตนโดยทางเดียวเท่านั้นโดยมากผู้เอาตัวไปไม่รอดเนื่องจากเวลามาอยู่กับท่านไม่มีความสนใจอย่างจริงจังเบื้องต้นก็ตั้งใจมาศึกษาครั้นต่อมาเพราะอำนาจของกิเลสตัวหยาบคือความเกลียดคร้านเข้าแทรกสิงในหัวใจความตั้งใจนั้นก็เลยล้มละลายไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกขึ้นมาใหม่ว่ามาอยู่กับท่านพอเป็นชื่อเป็นนามแล้วเอาชื่อของครูบาอาจารย์ไปขายจริงก็มีมากนี่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้หมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์เสียหายไปด้วยเท่านั้นฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดจำไว้ผู้ที่มุ่งมาศึกษาจริงๆท่านพูดอะไรหรือเห็นกิริยามารยาทส่วนใดที่ท่านแสดงออกมาต้องเข้าถึงจิตยึดไว้เป็นหลักฐานทันทีไม่ยอมให้ผ่านไปเปล่าๆนี่คือว่าผู้มาศึกษาเพื่อมุ่งประโยชน์แท้ส่วนมากผู้มาอยู่กับท่านออกไปแล้วเกิดความเสียหายทั้งกำลังใจก็ไม่มีและก่อความกังวลใส่ตนเองตลอดหมู่เพื่อนด้วยกันเนื่องจากมาศึกษาลืมความปรารถนาหรือเจตนาเบื้องต้นของตนไปเสียเรื่องจึงเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้ไปศึกษาจากท่านพระอาจารย์มั่นของเราเมื่อไปถึงสถานที่อยู่ของท่านแล้วไม่คำนึงถึงนิสัยของท่านให้สมเจตนาที่มุ่งไปพอได้ยินเสียงเรียกบ้างเล็กน้อย1
ั้งความสำคัญขึ้นในใจตนเองว่าท่านโกรธให้บ้างสองว่าท่านเป็นครังแห่งกิเลสบ้างสามเกิดความกลัวในท่านบ้างสี่ว่าท่านไม่น่าเลื่อมใสเพราะความเข้าใจว่าท่านเป็นครังแห่งกิเลสบ้างแล้วก็ผิดหนีไปเพราะความโง่เขาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อไปแล้วแทนที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเลยกลายเป็นเรื่องแหวกแนวไปเสียความจริงถ้าลงได้เชื่อว่าท่านเป็นธรรมจริงแล้วเราไม่ต้องไปสนใจในคำพูดจาเสียงหนักเสียงเบาเสียงค่อยเสียงแรงต้องสังเกตเหตุผลจากคำพูดเป็นของสำคัญคำพูดที่ท่านพูดออกมาทุกๆคำนั้นมีเหตุผลพอที่ผู้ศึกษาจะได้รับประโยชน์หรือไม่ถ้ามีเหตุผลแล้วแสดงว่าคำพูดนั้นเต็มไปด้วยธรรมควรยึดมาเป็นคติทันทีเพียงเสียงไม่เป็นของสำคัญอะไรเพราะฟ้าร้องบนอากาศยังมีเสียงดังมากยิ่งกว่าเสียงครูบาอาจารย์เป็นไหนๆแต่เวลาฝนตกลงมาทำไมจึงเย็นเล่านี่เรื่องของครูบาอาจารย์ท่านต้องมีความฉลาดในอุบายต่างๆที่จะมาแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์แต่ละหลายละหลายไม่ให้ซ้ำกันเพราะนิสัยของผู้มาศึกษามีจำนวนมากและต่างๆกันถ้าท่านจะวางมารยาทคำพูดคำจาโดยทางเดียวแล้วซ้ายผู้มาศึกษาด้วยความตั้งใจเพื่อรับประโยชน์จากท่านก็ไม่เห็นจะได้ความเฉลียวฉลาดเท่าที่ควรเนื่องจากครูบาอาจารย์ไม่มีความฉลาดสามารถจะแนะนำบรรดาศิษย์ทั้งหลายให้ตรงกับจริตนิสัยของศิษย์นั้นๆเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ไม่ฉลาดสามารถจะยังโรคที่มีอาการต่างๆให้หายได้ด้วยยาเพียงแต่ทราบว่าโรคเท่านั้นไม่สามารถจะทราบว่าเป็นโรคประเภทใดเพราะโรคที่เกิดในสัตว์และบุคคลมีจำนวนมากมายจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ยาจึงต้องมีหลายขนานสำหรับนายแพทย์ผู้ฉลาดที่จะนำมารักษาโรคนั้นๆใครเป็นโรคอะไรก็ตามมาหาแพทย์แพทย์ก็นำยาขนานเดียวเท่านั้นไปรักษาแล้วยาจะทันกับโรคได้อย่างไรถ้าเป็นโรคที่ควรรับยานั้นอยู่บ้างยาก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นโรคประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับยาขนานนั่นแล้วยาขนานนั่นก็ไม่ผิดอะไรกับน้ำธรรมดาหรือวัตถุธรรมดาถ้าเป็นนายแพทย์ผู้ฉลาดเมื่อคนไข้เข้าไปหาต้องถามว่าท่านมีอาการอย่างไรตลอดสมมติฐานของโรคว่าเป็นมาอย่างไรต้องถามให้ละเอียดเมื่อคนไข้เล่าอาการของโรคให้ฟังเท่านั้นหมอไม่จำเป็นจะต้องถามว่าท่านเป็นโรคชื่ออะไรเพราะเรื่องชื่อหรือเรื่องนามของโรคไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่อาการของโรคเป็นอย่างไรมีอาการเจ็บปวดที่ไหนเพียงคนไข้เล่าอาการให้หมอฟังเท่านั้นหมอก็ทราบทันทีพร้อมทั้งนำยารักษาพร้อมทั้งนำยามารักษาคนไข้นั้นๆให้หายไปได้มีลักษณะของนายแพทย์ผู้ฉลาดต้องถามอาการของโรคให้ชัดเจนแล้วก็นำยามารักษาให้ถูกต้องกับโรคนั้นๆโรคต้องเบาลงหรือหายไปได้เพราะฉะนั้นผู้จะรักษาคนไข้ต้องผ่านทางการแพทย์มาก่อนไม่มากก็น้อยดีกว่าการตั้งตัวเป็นหมอก่อนเรียนวิชาแพทย์คนไข้ที่มาอาศัยจะไม่ผิดหวังทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเป็นหมอแบบสุ่มเดาจะไม่สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้และไม่ผิดเปลือกอะไรกับคนธรรมดาซึ่งไม่ได้เป็นหมอทั้งเป็นอันตรายแก่คนไข้เป็นจำนวนมากด้วยเรื่องของครูบาอาจารย์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าไม่มีความฉลาดสามารถปฏิบัติต่อบรรดาผู้มาศึกษาได้แล้วใครมาหาก็วางมารยาทอันเดียวคำพูดชนิดเดียวกันหมดตลอดธรรมะ
ก็เทศอย่างนั้นเท่านั้นยกขึ้นบทเดียวบาทเดียวคาถาเดียววันไหนก็ยกขึ้นบทนั้นบาทนั้นคาถานั้นแปลว่าอย่างนั้นอธิบายว่าอย่างนั้นเท่านั้นใครจะมาศึกษาปรารภเรื่องอะไรก็ไม่สนใจใครจะมีความรู้สูงต่ำขนาดไหนใครจะอยู่ในขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดตามขั้นของสมาธิและขั้นปัญญาอาจารย์ไม่เคยสนใจสอนแต่บทเดียวบาทเดียวคาถาเดียวเท่านั้นนี่พึงทราบว่าอาจารย์องค์นี้จะไม่สามารถนำบรรณาจิตให้ได้รับผลประโยชน์สมเจตนาที่ได้อุตส่าห์พยายามมาพึ่งพิงอิงอาศัยกับอาจารย์องค์นั้นๆแต่ถ้าอาจารย์เป็นผู้ฉลาดแล้วต้องทราบทั้งความรู้ทั้งอัธยาศัยของบรรดาผู้มาศึกษาว่ามีความรู้และนิสัยอย่างไรด้วยมีความหนักเบาในแง่ไหนตลอดถึงธรรมะจะต้องมีการศึกษาปรารภและสนทนาซึ่งกันและกันแม้จะไม่ทราบด้วยญาณก็ต้องทราบด้วยวิธีสนทนาว่ามีความรู้แค่ไหนทางด้านจิตใจและต้องปฏิบัติให้ถูกกับจริตนิสัยของผู้มาศึกษานั้นๆผู้นี้ต้องปฏิบัติด้วยอย่างนี้ผู้นั้นต้องใช้อิริยามารยาทด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นตามความรู้ความฉลาดของผู้มาศึกษาซึ่งไม่เหมือนกันนี่ถ้าเป็นเรื่องของอาจารย์ผู้ฉลาดและเข้าใจในอัตธรรมทั้งรู้ความลึกซึ้งแห่งธรรมมาแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากแต่ผู้มาศึกษาไม่ได้พิจารณาพอเห็นกิริยาคำพูดของท่านสูงบ้างต่ำบ้างห้อยบ้างแรงบ้างเลยมายึดเอาเสียงนี้เสียว่าเป็นตัวกิเลสตัวตัณหาและถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองนี่น้ำยังเห็นว่าครูบาอาจารย์เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งซึ่งจะกัดขีดเราไปเสียแล้วก็เพ่นหนีไปด้วยความโง่ของตนที่ถูกควรคิดดูใกล้ๆตั้งแต่นายแพทย์ฉีดยาเห็นแทงเราก็ยังรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนตามฤทธิ์ของยาและเข็มซึ่งมีพิษต่างๆกันเพราะโรคบางรายถึงต้องผ่าตัดโรคบางรายเพียงรับทานยาก็หายโรคบางรายต้องสับฉีดและผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกตามวิธีการของแพทย์ซึ่งมีมากอย่างต่างๆกันแต่จะเป็นวิธีใดก็ต้องทำให้ตรงกับเรื่องของโรคเพื่อให้หายทั้งนั้นโรคที่ควรรับทานยาก็ต้องรับทานโรคที่ควรฉีดก็ต้องฉีดโรคที่ควรผ่าตัดมากน้อยก็ต้องทำตามความหนักเบาของโรคและสมมติฐานของโรคโรคเป็นอยู่ที่ตรงไหนควรจะทำอย่างไรนายแพทย์ต้องทราบโดยตลอดไม่เช่นนั้นจะรักษาคนไข้ไปไม่ได้เรื่องนี้เราลองไปถามดูตามโรงพยาบาลและสถานคลินิกต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างพอเราผ่านเข้าไปก็จะทราบได้ว่าวิธีการของนายแพทย์ปฏิบัติต่อคนไข้นั้นๆจะไม่เหมือนกันปฏิบัติต่อคนไข้คนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งตลอดมารยาทอัธยาศัยอันดีงามซึ่งเป็นโอสถขนานหนึ่งที่หมอจะควรปฏิบัติต่อคนไข้ทุกๆรายไม่ซ้ำรอยกันเพราะคนไข้มีหลายประเภทแต่ให้ชื่อรวมเป็นอย่างเดียวกันสำหรับโรคที่เกิดจากคนไข้มีแตกต่างกันเป็นจำนวนมากมายเฉพาะนายแพทย์ผู้สามารถจะรักษาโรคให้หายนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดทันกับโรคของคนไข้ที่มารับยาธรรมะบางอย่างก็ต้องมีหนักบ้างเบาบ้างค่อยบ้างแรงบ้างสูงบ้างต่ำบ้างตามจริตนิสัยความโง่ความฉลาดมากน้อยของผู้มาศึกษาแต่จะเป็นธรรมประเภทใดพึงทราบว่าเป็นยาแก้โรคหัวใจคือโรคกิเลสอาสวะให้เบาบางและหายสนิทจนเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ฉลาดรักษาคนไข้หายได้ด้วยยาโดยวิธีต่างๆฉะนั้นในเรื่องทั้งนี้ต้องเป็นหน้าที่ของนายแพทย์ทุกกรณีไม่ใช่ฐานะของคนไข้
จะมาบังคับบัญชานายแพทย์ให้เป็นไปตามใจของตนหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาศิษย์ผู้มาศึกษากับท่านถ้าเป็นอาจารย์ผู้สามารถจะนำพระศาสนาและบรรดาศิษย์ให้เจริญรุ่งเรืองได้แล้วใช่ต้องเป็นไปตามแนวทางอันเดียวกันกับนายแพทย์ผู้รักษาคนไข้โดยไม่ต้องสงสัยธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งนี้ล้วนแต่เกิดจากอุบายคือความฉลาดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหมอเอกรักษาโรคภายในใจของบรรดาสัตว์ให้หายได้นอกจากนั้นยังกลายเป็นพลเมืองดีอีกเป็นจำนวนมากผู้ใดนำธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติด้วยความเชื่อความลุ่มใสตามกำลังและฐานะของตนแม้จะอยู่ในคารวะก็พอเป็นพอไปในสมบัติพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้คนเกียจคร้านทำงานเพื่อหารายได้ทั้งนักบวชและคารวะตามสมควรแก่เพศของตนพอผู้ถือพระพุทธศาสนาจะอดอยากขาดแคลนในเครื่องอุปโภคบริโภคและดำเนินการครองชีพไม่ทันเขาจะเห็นได้เช่นผู้แสวงหารายได้ไม่เพียงพอแต่การครองชีพหรือนักบวชทำตนให้ขาดความร่มใสและเชื่อถือไม่ใช่เป็นเพราะพระศาสนาสอนให้เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเพราะสันดานเกิดจากเขาผู้ชอบเองแล้วทำตัวให้เป็นอย่างนั้นต่างหากถ้าผู้สนใจใคร่ต่อพระโอวาทแล้วอย่างน้อยต้องมีความร่มเย็นในตนและครอบครัวอยู่ที่ไหนไปที่ใดยอมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่เป็นที่รังเกียจแก่หมู่เพื่อนและสังคมทั่วไปทั้งเป็นที่เชื่อถือของประชาชนไม่มีใครระแวงสงสัยเพราะมีธรรมในใจเช่นเดียวกับผู้มีเครื่องดื่มเครื่องรับทานไว้คอยต้อนรับคนหิวกระหายที่เข้ามาอาศัยฉะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์พึงทราบเช่นเดียวกับตัวยาที่นายแพทย์นำมารักษาคนไข้ซึ่งมีต่างๆกันโรคหัวใจคือโรคที่เด็กของคนและสัตว์มีมากมายเทียบกับคำว่าคนไข้คำเดียวเมื่อแยกประเภทของโรคจากคำว่าคนไข้แล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันโรคคำว่าโรคจิตหมายถึงโรคกิเลสเครื่องบีบบังคับจิตใจก็แยกประเภทต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวอย่างไรก็ไม่ทันกับโรคกิเลสอาสวะที่เป็นไปอยู่อย่างแน่นหนาภายในใจของสัตว์ที่เรียกว่าโรคมืดทั้งกลางวันกลางคืนเช่นตามองเห็นแต่ใจมองไม่เห็นหูได้ยินแต่ใจไม่รู้เรื่องจึงควรให้นามว่าโรคมืด8ด้านโรคมืด8ทิศ8ด้านได้แก่โรคกิเลสตัณหาอาสวะเพราะเวลากิเลสได้เข้าสิงหัวใจแล้วมันมืดไปหมดสามารถฆ่าได้ทั้งคนและสัตว์ไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครแม่มารดาบิดาผู้บังเกิดเกล้าเลี้ยงมาแต่วันเกิดฆ่าได้วันหนึ่งกี่ศพไม่ทราบแล้วแต่ความดันของโรคที่เด็กมันสูงขึ้นมากน้อยเมื่อความดันของโรคมันสูงขึ้นมากก็ทำความชั่วได้มากและจะทำได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่มีความอิจฉาอาใจต่อการทำความชั่วเพราะความดันของโรคมันสูงสุดขีดไม่หลอดไม่สามารถจะวัดได้จนนายแพทย์ทุกคนต้องยอมจำนนต่อโรคประเภทนี้ทั้งนี้อธิบายเทียบเคียงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องมาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าไปสำคัญในคำพูดจากิริยามารยาทสูงต่ำให้ยึดในหลักเหตุผลเป็นของสำคัญพุ่งมุ่งต่อหลักเหตุผลจะได้ทำอันล้ำค่าไปไว้ครองหัวใจของตนแม้จะจากครูบาอาจารย์ไปแล้วก็พอจะพยุงตัวได้กลายเป็นผู้เจริญที่จะสืบพระศาสนา
จะเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นำในการสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปเพราะความฉลาดรอบคอบและยึดหลักไว้ได้ในคราวอาศัยอยู่กับท่านเรามาศึกษากับท่านยังไม่ได้อะไรเป็นคติภายในใจเวลาจากท่านไปไม่มีหลักยึดก็ลำบากลำพังความจดจำที่ได้จากท่านเท่านั้นยังไม่พอที่จะนำไปรักษาตัวให้คุ้มข้อสำคัญขอให้ใจของเราได้รับความสงบพอเป็นหลักฐานทางภายในเริ่มแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาขั้นกลางเป็นอย่างน้อยแม้จะไม่ถึงปัญญาขั้นสุดยอดถ้าเป็นผู้มีความหนักแน่นต่อธรรมอยู่แล้วก็พอจะพยุงตัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยลำดับแต่ถ้าไม่มีอะไรติดจิตใจเลยลำพังการมาศึกษาจากท่านเท่านั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเราและยังไม่สามารถจะรักษาตัวของเราให้พ้นภัยไปได้อาจจะเกิดความเสียหายในวันหนึ่งซึ่งมีเหตุอันรุนแรงมากระทบเข้าจะกลายเป็นคนเสียหายขึ้นในขณะนั้นก็ได้เพราะการจดจำมาจากท่านเป็นสิ่งที่หลงลืมได้ง่ายๆไม่เหมือนสิ่งที่ติดแนบสนิทอยู่กับใจของเราเช่นมีดพระที่วางไว้นอกกายของเราเป็นอย่างหนึ่งที่เราเหน็บพกไว้เป็นอย่างหนึ่งและที่เราถือไว้กับมือของเราเป็นอย่างหนึ่งเวลาจะนำมาช้าให้ทันท่วงทีมีที่เราวางไว้นอกกายของเรารู้สึกช้ามากมีที่เน็บอยู่ในพกเร็วเข้าหน่อยส่วนมีที่เราถือไว้กับมือช้าได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมะที่เราเรียนมานั้นอย่างหนึ่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์นั่นอย่างหนึ่งและธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งเนื่องมาจากการอบรมกับครูอาจารย์นี่อย่างหนึ่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาเรียนมาโดยที่เราไม่ได้อบรมทางด้านจิตใจเลยเช่นเดียวกับมีดที่วางไว้นอกกายของเราธรรมะที่ได้จากการอบรมกับครูอาจารย์จำได้ว่าท่านสอนอย่างไรเป็นต้นเช่นเดียวกับมีดที่เราเหน็บไว้ในพกของเราส่วนธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งเนื่องมาจากอุบายที่เราได้จากครูบาอาจารย์เป็นผลประจักษ์ขึ้นกับใจของเราเช่นเดียวกับมีดที่เราถือไว้ในมือและธรรมะส่วนนี้แลจะเป็นเครื่องรักษาความปลอดภัยให้แก่เราได้มากกว่าธรรมะทั้งสองประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจงพยายามขุดค้นธรรมะประเภทนี้ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับเราเที่ยวหยิบยืมสิ่งของของใครๆมาใช้นั่นเองพอถึงเวลาแล้วต้องส่งคืนเจ้าของเดิมส่วนสิ่งของที่เราประดิษฐ์คิดขึ้นหรือเสาะแสวงหามาได้เองเช่นเงินทองเป็นต้นเราใช้ได้สะดวกโดยไม่มีความกังวลเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของผู้ใดธรรมะที่ได้รับจากท่านเป็นเหตุให้หลงลืมบางทีก็รักษาตัวไม่คุ้มเพราะไม่ทันกับเหตุการณ์ซึ่งอาจมาเผชิญหน้าเวลาใดก็ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะที่เกิดกับใจของเราแล้วก็จะนำมาใช้ได้ทันท่วงทีนี่คือจิตใจที่มีรากฐานผู้มีหลักจิตใจจะไปไหนมาไหนกับผู้ไม่มีหลักจิตใจนั้นต่างกันอยู่มากความวอกแวกคลอนแคลนหรือความหวั่นไหวต่ออารมณ์ก็ต่างกันสุขทุกข์ที่จะพึงได้รับก็ต่างกันผู้มีธรรมะภายในใจเลยเพียงแต่ได้รับการศึกษาอบรมจากอาจารย์เท่านั้นเวลาไปประสบอารมณ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจประสานกันเข้าเท่านั้นทำให้เกิดธรรมารมณ์ภายในใจเต็มหาที่ปลงลงไม่ได้ผลคือความรุ่มร้อนก็แสดงเปลวขึ้นมาที่หัวใจทันทีแต่ผู้มีธรรมภายในใจแล้วสามารถจะกระดิกทิศแรงอุบายต่างๆในทางปัญญาของตนให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแล้วเอาตัวรอดไปได้เพราะฉะนั้นการศึกษาจากครูบาอาจารย์
พื่ออบรมจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านสอนไว้จนปรากฏผลขึ้นภายในใจเป็นขั้นๆนับแต่ขั้นความสงบเบื้องต้นจนถึงขั้นความสงบได้ตามต้องการเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ปัญญาก็โปรดทราบว่ามีความสำคัญเสมอกันจงพยายามฝึกค้นในโอกาสอันควรให้เป็นคู่เคียงกันไปจนมีความเฉลียวฉลาดทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาจะไปที่ไหนก็พอรักษาตัวได้การระเวงระวังภัยภายนอกก็นับวันน้อยลงผู้มีธรรมเป็นหลักภายในใจมีความสะดวกต่างกันอย่างนี้แม้จะเดินทางไปในสายเดียวกันและกระทบเหตุการณ์อันเป็นเรื่องเดียวกันกับผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตใจได้รับความชอกช้ำต่างกันมากเพราะอารมณ์แม้ชนิดเดียวกันเรื่องที่กล่าวนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดรอบคอบของผู้อบรมมาต่างกันในแง่หนักเบาแห่งธรรมและความรู้สึกเป็นลายๆไปสภาวะธรรมทั่วๆไปเมื่อใจของเรายังไม่ฉลาดย่อมกลายเป็นข้าศึกต่อเราได้แต่เมื่อใจฉลาดจนพอตัวแล้วย่อมเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านจะเสด็จไปที่ไหนๆสิ่งทั้งหลายย่อมกลายเป็นคุณต่อพระองค์ท่านมิได้เป็นข้าศึกเหมือนที่เคยเป็นมาทั้งนี้เนื่องจากใจกลายเป็นคุณต่อตนเองเพราะอำนาจของสติและปัญญาที่เคยสั่งสมมาเป็นเพียงพอเราทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดน่าเป็นผู้สนใจในเรื่องสติกับปัญญาประกอบองค์ความเพียรพยายามตักตวงจนเพียงพออย่าได้ลดละแม้เราจะจากท่านไปแต่ต้นทุนคืออุบายต่างๆที่ได้จากท่านจะเป็นเครื่องหนุนกำลังภายในใจจนปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจแต่ผู้ไม่รับการศึกษาอบรมทำไปแบบงูปลาผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับไม่ค่อยปรากฏนอกจากจะเป็นไปในทางเสียหายโดยมากเช่นผู้ชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์เสียแต่อายุพรรษาอย่างน้อยโดยไม่มีคุณธรรมภายในใจเท่าที่ควรเรียกว่าในลักษณะขายก่อนซื้อชอบสั่งสอนคนอื่นมากกว่าสั่งสอนตัวเองเช่นนี้อย่างไรก็เอาตัวไปไม่รอดที่ถูกต้องพยายามฝึกฝนอบรมตนจนเป็นที่เพียงพอและรู้สึกกำลังภายในใจของตนว่าสมควรจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้อย่างไรบ้างแม้การนับหมู่เพื่อนเพื่ออบรมก็ต้องคำนวณดูกำลังสติปัญญาและความสามารถของตนถ้ากำลังไม่พอแต่จะรับภาระมากนอกจากผู้มาศึกษาจะไม่รับประโยชน์อะไรแล้วตนเองยังจะกลายเป็นคนเสียไปด้วยผมเคยทราบจากท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ที่ฝากชีวิตจิตใจของผมจริงๆสมัยที่อยู่กับท่านท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านมารับโยมแม่ของท่านบวชและปฏิบัติอยู่กับท่านด้วยจึงเป็นโอกาสให้ท่านมีช่องทางเข้าไปอาศัยและศึกษากับท่านเป็นจำนวนมากท่านก็ทราบมากำลังใจของท่านยังไม่เพียงพอที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้มีความตำหนิและพยายามปลีกตัวจากหมู่คณะเสมอมาเลยหาอุบายพาโยมบรรดาของท่านไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนับแต่วัดวันรับโยมบรรดามาบวชอยู่ด้วยเป็นเวลา6ปีเมื่อรู้สึกแค่นี้แล้วจึงพาโยมบรรดากลับจากบ้านสามผงจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นที่พักเดิมเดินทางไปโดยลำดับแวะพักบ้านห้วยทรายอำเภอคำกระอีชั่วคราวแล้วผ่าน
ไปถึงอุบลพอส่งโยมันดาถึงบ้านแล้วจึงเป็นโอกาสให้ท่านได้ปรีจากหมู่คณะไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่ได้11ปีท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์วัดโพธิสมพรอุดรธานีจึงไปอาราธนาท่านจากจังหวัดเชียงใหม่มาพักจำพรรษาอยู่ที่อุดรองค์ท่านจึงได้ปรากฏแก่พี่น้องชาวอุดรบ้างหนองคายบ้างสกลนครบ้างและได้กราบไหว้ท่านโดยทั่วหน้ากันเวลาท่านมาพักจำพรรษาอยู่อุดร2ปีและสกลนคร8ปีได้อุตส่าห์สั่งสอนพระเนรและประชาชนจนสุดความสามารถตลอดมาจนถึงวันท่านมรณภาพไปด้วยความสงบเป็นที่น่าเริ่มใสอย่างยิ่งไม่เคยปรารภถึงเรื่องกำลังพอหรือไม่พอมีก็แสดงให้เห็นแล้วว่ากำลังของท่านเพียงพอทั้งภายในกันและอุบายต่างๆที่เป็นนำมาสั่งสอนบรรดาผู้ไปศึกษาซึ่งนับว่าเป็นคติตัวอย่างอันดียิ่งแก่ผู้สนใจมุ่งดำเนินตามไม่น้อยเลยฉะนั้นเราทุกท่านควรตระหนักใจตลอดกาลและควรทราบไว้ว่ากำลังภายในใจเป็นสิ่งสำคัญมากที่เห็นง่ายๆว่าทั้งเราก็มีภาระคือการฝึกฝนเพื่อแก้ไขตนเองทั้งรับภาระคือการสั่งสอนหมู่เพื่อนซึ่งต่างก็กำลังตกอยู่ในความหิวโหยอาหารคือธรรมะด้วยกันทั้งเราก็กำลังรับทานทั้งจะแบ่งให้หมู่เพื่อนรับทานถ้าของมีน้อยก็หมดไปเสียจากเราและหมู่เพื่อนก็ขาดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงควรทราบเรื่องกำลังไม่เพียงพอไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีและนอนใจสำหรับผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์เมื่อทราบว่าตนยังบกพร่องที่ตรงไหนรีบแก้ไขดัดแปลงทันทีสถานที่สงัดวิเวกคือสนามชัยของผู้มุ่งเอกราชในตัวเองจงปลดเปลื้องตัวเองในที่เช่นนั้นเมื่อได้ชัยชนะเป็นที่พอใจแล้วจงนำธงชัยคือวิราโคนิโรโธนิพพานังเข้าสู่วงหมู่คณะด้วยความองอาจในหลักความจริงที่ตนได้ประจักษ์กับใจมาแจกจ่ายมือเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งเป็นพิษเข้าเคลือบแฝงแม้แต่น้อยทั้งจะเป็นที่ภาคภูมิใจตนเองและทุกท่านที่เข้าไปรับการศึกษาสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นท่านสมบูรณ์ในคุณธรรมที่กล่าวมานี้จึงสามารถสั่งสอนบรรดาศิษย์ผู้ไปศึกษาให้ได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนมากกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นไปได้แต่คนมีจำนวนมากและนิสัยต่างๆกันจึงเป็นที่หนักใจแก่การสั่งสอนอยู่ไม่น้อยเฉพาะผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าอยู่แล้วก็สอนได้ง่ายทั้งพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างเต็มที่จนสามารถรู้ตามเห็นตามท่านในหลักในลักษณะอาจารย์ถึงไหนลูกศิษย์ก็ถึงนั่นอย่างนี้ก็มีแต่จำนวนน้อยลองลงมาก็พยายามถ่ายทอดข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจตามพระสติปัญญาของตนยังนับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนและวงพระศาสนาต่อไปแต่ที่คอยจะทำลายตัวเองโดยไม่ยอมรับเหตุผลคือข้ออัดข้อทำจากการสำเนียกศึกษาเลยก็มีจำนวนมากทั้งนี้เป็นเรื่องที่เหลียววิสัยควรถือว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันประจำโลกจะไม่เป็นข้อกังวลให้หนักใจแก่ตนเองอุบายของอาจารย์ที่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราได้มาด้วยความฉลาดและเพียงพอวัดตวงดูกำลังของตนเทียบกับภาระที่จะนำมาแบกหามถ้าความฉลาดรอบคอบไม่เพียงพอเราอาจจะล่มจมไปตามเขาเช่นเดียวกับคนตกน้ำเราไปช่วยเขาด้วยความโง่เราอาจจะล่มจมไปกับคนตกน้ำนั้นก็ได้ดังนั้นผู้มาอยู่กับอาจารย์มีหน้าที่จะพยายามตักตวงความเพียร
ให้ได้สติปัญญาเต็มความสามารถเท่านั้นแม้จะจากท่านไปต้องเข้าหาที่สงัดวิเวกและสืบต่อความเพียรเสมอไปไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดๆมีตนกับธรรมคือความเพียรเป็นไปอยู่ในอิริยาบถทั้งหลายไม่ขาดวรรคขาดตอนและไม่เสียเวลาไปเพราะกิจการอื่นเมื่อมีข้อข้องใจในธรรมเกิดขึ้นพยายามมาศึกษากับท่านอย่าเดินเหินหรือทำไปตามอัตโนมัติของตนจะผิดทางอย่างน้อยก็เนิ่นช้าอย่างมากก็ทำตัวให้เสียเพราะความละเอียดแห่งธรรมไม่สิ้นสุดอยู่กับท่านผู้ใดโปรดจำไว้อย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดจากีอย่างไรยากซึ่งเห็นว่าไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยแล้วตรงถือหลักเหตุผลเป็นของสำคัญและเรามาศึกษาเพื่อธรรมะอย่านำโลกเข้ามาด้วยการนำโลกเข้ามาด้วยนั้นเป็นเรื่องให้เกิดความกระทบกระเทือนภายในใจของตนเองนี่อย่างน้อยต้องกระเทือนตนเองอย่างมากก็กระเทือนหมู่เพื่อนด้วยกันคำว่านำโลกเข้ามาพูดง่ายๆก็ว่านำทิฏฐิมานะนั่นเองถ้านำธรรมะเข้ามาต้องเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลเห็นก็ดีได้ยินก็ดีต้องน้อมเข้าเทียบกับหลักเหตุผลเสมอไปถ้าถูกต้องกับหลักเหตุผลแล้วชื่อว่าเป็นธรรมรีบยึดมาเป็นเครื่องสอนใจตนทันทีเมื่อเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้แล้วเรื่องศีลไม่ต้องหวั่นเพราะเคยรักษาทุกวันด้วยความใคร่ต่อศีลของตนศีลต้องมีความบริสุทธิ์เสมอไปสมาธิเมื่อได้รับการกดขี่บังคับด้วยสติปัญญาอยู่เสมอแล้วอย่างไรต้องเป็นไปเพื่อความสงบที่สำคัญคือเรื่องของสติจงตั้งไว้ตลอดเวลาและเรื่องของปัญญาก็ต้องใคร่ครวญเมื่อสติจับไว้ปัญญาต้องพิจารณาคลี่คลายหรือตัดฟันอย่างนี้เสมอไปความสงบจะต้องเป็นไปในจิตโดยไม่ต้องสงสัยถ้าใจไม่มีความสงบเลยคุณค่าของศาสนาไม่ทราบว่ามีแค่ไหนคาดไปอย่างนั้นเองต่อไปความขี้เกียจขี้คร้านเข้ามานั่งอยู่บนศีรษะคือหัวใจใช่แล้วความเพียรก็ล้มละลายศีลก็กลายเป็นศูนย์ไปเสียสมาธิก็กลายเป็นความฟุ้งไม่มีความสงบได้และปัญญาเลยกลายเป็นความโง่เขลาไปโดยไม่รู้สึกตัวถ้าความเกียจคร้านได้เหยียบย่ำที่ตรงไหนแล้วเพิ่งทราบว่าที่นั้นต้องแหลกละลายเช่นเดียวกับไฟถ้าลงได้ไหมหรือเผาอะไรแล้วต้องแหลกละเอียดไปหมดแม้แต่เหล็กแข็งๆก็ยังละลายไปได้เพราะอำนาจของไฟเรื่องของความขี้เกียจขี้คร้านเหมือนกันเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจว่าพระศาสนามีความลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนขอให้ทำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนอย่างไรให้กำหนดจับตัวเหตุนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องพยุงความเพียรทุกประเภทผลท่านทั้งหลายจะได้รับเองเช่นให้ตั้งสติและบังคับจิตใจของตนอยู่กับความเพียรพิจารณาในอาการทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ท่านว่ามีอาการ32ผมขนและฟันหนังเป็นต้นพิจารณาอยู่ในอาการเหล่านี้ด้วยสติเป็นเครื่องบังคับอย่างไรสมาธิต้องปรากฏขึ้นมาคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของใจนั่นเองใจเริ่มสงบก็เริ่มจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจะเป็นชั้นใดก็ตามนั่นแหละผลได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วว่าคุณค่าแห่งพระศาสนามีแค่ไหนและคุณค่าแห่งความสงบก็ปรากฏให้เราทราบประจักษ์กับใจแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นโทษแห่งความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมของใจซึ่งคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มียับยั้งเช่นเดียวกับกรงจักรที่เขาเปิดไว้ในโรงงานต่างๆไม่มีเวลาวันปิดฉะนั้นใจเริ่มสงบก็เริ่มเป็นสุขต
ถ้าเดินทางก็เริ่มจะถึงร่มไม้และท่าน้ำเพื่อการพักอาบดื่มสบายหายเหนื่อยในระหว่างทางแล้วต่อไปเร่งฝึกค้นด้วยปัญญาให้เป็นคู่เคียงกันไปค้นแล้วค้นเล่าเหมือนเขาขุดดินหรือคราดนาคราดกลับไปกลับมาจนมูลไถมูลคราดแหลกละเอียดแล้วจะเพาะปลูกหรือปักดำก็ควรข้าวกล้าหรือจริงเพาะปลูกก็งอกงามดีใครชอบปัญญาใคร่ครวญกลับไปกลับมาไม่หยุดยั้งผู้นั้นแลใจจะได้รับปุ๋ยคือความเยือกเย็นขึ้นภายในใจทั้งปัญญาก็ค่อยควรอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจแห่งความเคยชินทั้งการตั้งสติทั้งสมาธิก็เป็นไปโดยสม่ำเสมออยู่ที่ไหนก็เพลิดเพลินเช่นเดียวกับเศรษฐีเพลินในรายได้ของตนแม้กำลังนั่งรับทานอยู่พอเห็นลูกค้าเดินผ่านเข้ามาหน้าร้านเท่านั้นเขาต้องลุกจากที่ทันทีเพื่อความประสงค์อะไรจากลูกค้าที่มาติดต่อเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือเงินนั่นเองนี่ผู้เริ่มจะเป็นเศรษฐีภายในใจคือเศรษฐีธรรมะต้องเป็นผู้เพลิดเพลินในความเพียรของตนอยู่เช่นนั้นปลีกตัวเข้าสู่ที่สงัดเท่าไหร่ยิ่งคือปลีกออกจากหมู่คณะและฝูงชนไปเท่าไหร่ยิ่งเพลินอดก็ตามอิ่มก็ตามเรื่องของใจยิ่งเพลินต่อการตั้งสติเพลินต่อการค้นคิดด้วยปัญญาเพลินต่อการแก้ไขจิตใจของตนโดยลำดับวันหนึ่งคล้ายกับมีเพียง 4-5 ชั่วโมงคืนหนึ่งคล้ายกับมีเพียง 3-4 ชั่วโมงเพราะจิตไม่ได้คิดไปถึงเวลาานาฬิกาที่ไหนเพลินดูแต่ความเกิดความดับของสภาวธรรมที่มีอยู่รอบด้านและประกาศตนตามหลักความจริงอยู่ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาซึ่งเคยอบรมมาจนเพียงพอแล้วมีจิตมาถึงขั้นนี้แล้วต้องเพลินที่แรกก็ต้องถูไถกันไปกดขี่บังคับกันไปเช่นเดียวกับเขาบังคับผู้ต้องหาที่มีโทษหนักฉะนั้นเมื่อได้จังหวะและเห็นความสามารถของสติปัญญาแล้วยิ่งเพลินนั่งอยู่ก็เพลินนอนอยู่ก็เพลินเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นตื่นขึ้นก็จับสติกับปัญญาเข้าประกอบกับองค์แห่งความเพียรทันทีไม่เอื่อยอายเนื่องนานให้เสียเวลามีสติปัญญาประจำตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวจนสามารถแก้กิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของความเพียรไม่ลดละใจที่เคยอยู่ได้อำนาจเคยอยู่ใต้อำนาจแห่งการบัญชาของกิเลสมานานก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาและรู้เรื่องของตัวเองโดยตลอดไม่มีลี้ลับกิเลสทุกประเภทที่เคยตั้งบ้านเรือนอยู่บนหัวใจมีอวิชชาผู้เรืองอำนาจในใจพบเป็นผู้ครองวัฏจักรก็ได้ถูกทำลายลงด้วยมรรคญาณอันเป็นดาบทันสมัยใจได้กลายเป็นวิวัฏะขึ้นมาในขณะนั้นความอัศจรรย์ซึ่งปรากฏขึ้นจากแดนแห่งวิมุตติได้แผ่กระจายไปทั่วสรรพร่างกายและจิตใจโดยตลอดในขณะวิชาวิมุตติขึ้นเรืองอำนาจอย่างเป็นธรรมทำหน้าที่ปลดปล่อยสภาวะธรรมที่ถูกอวิชชาบังคับจองจำไว้ให้หลุดลอยขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระของตนตามลำพังและประกาศความเสมอภาคให้ทั่วถึงกันหมดความตำหนิติชมในสภาวะธรรมทุกประเภทปรากฏเป็นเด่นอยู่ด้วยความเป็นธรรมในสภาวะทั่วไปความเป็นทั้งนี้แม้จะอุทานขึ้นมาภายในใจว่าสุขังวัตตะสุขังวัตตะก็ได้แต่เจ้ากล่าวออกมาทางวาจาต่อบุคคลหรือสถานที่ต่างๆเขาจะหาว่าบ้าดังนั้นนักปราชญ์ท่านจึงไม่พูดพร่ำในที่ทั่วๆไปเพราะท่านฉลาดในสถานที่บุคคลและการเวลาที่จะควรพูดหนักเบามากน้อย
ทั้งท่านกลัวโรคบ้าน้ำลายฟุ้งไปฟุ้งมาถึงกับเขาหาว่าบ้าน้ำลายก็มีมากมายเราอยากให้เข้ากับบุคคลที่ถูกต้องหานี้เพราะเราศึกษาและปฏิบัติเพื่อความฉลาดต้องฉลาดทั้งภายในฉลาดทั้งภายนอกและแก้ได้ทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอกจะเป็นสุขโตไม่เป็นคนขวางโลกไปที่ไหนไม่มีภัยไม่มีเวรคิดไปไหนก็ไม่ติดไม่คล้องโลกบิทูรู้ชัดทั้งโลกในคือเรื่องของตนเองทั้งโลกนอกคือสภาวะทั่วตัวทั่วไปซึ่งจะควรปฏิบัติต่อเขาโดยถูกต้องนี่คือผลแห่งการปฏิบัติถ้าลงได้ตั้งหน้าทำด้วยความขยันหมั่นเพียรและสนใจจริงๆแล้วผลต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนท่านนักปฏิบัติไม่ต้องสงสัยขออย่างเดียวคืออย่าต้องการสุกก่อนถามก็แล้วกันความขี้เกียจขี้คร้านเป็นตัวก่อเหตุให้การงานที่จะได้รับผลล่มละลายไปทันทีฉะนั้นจงอย่าเอาความเกียจคร้านความท้อแท้อ่อนแอเข้าไปทำงานด้วยจะไปทำลายงานของเราให้แหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่โปรดทราบไว้ว่าความขยันหมั่นเพียรความอดทนต่อสิ่งที่ชอบมีอยู่ในบุคคลและสถานที่บ้านเมืองใดเขาเหล่านั้นต้องเจริญรุ่งเรืองโดยลำดับจงนำทำเหล่านี้ไปสร้างความเจริญในตนเองจนปรากฏผลตามที่ได้อธิบายมาแล้วและอย่าลืมตัวไปว่าความเกียจคร้านเป็นคุณต่อโลกและต่อธรรมวันนี้ได้อธิบายธรรมะแต่ต้นคือการอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นลำดับมาจนถึงโลกวิถีแดนแห่งความเปิดเผยทั้งภายในใจของตนกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ทั่วทั้งรูปธาตุที่ยังเหลืออยู่คือขันธ์ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแฝงเพียงครองกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงการของเขาจะแตกก็แตกไปเมื่อยังอยู่ก็อยู่ไปไม่มีอารมณ์ข้องใจเพราะอนาคตของขันธ์ก็รู้เท่าอดีตของขันธ์ก็รู้ทันปัจจุบันของขันธ์ก็ไม่ยึดฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายซึ่งเราเองก็ให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติคนอื่นก็ยังจะให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติจงอย่าให้เสียชื่อเราว่าเป็นนักปฏิบัติด้วยจงอย่าให้เสียชื่อเสียนามที่โลกทั้งหลายได้ให้นามว่าเราเป็นนักปฏิบัติด้วยผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติก็อย่าให้แคล้วคลาดจากเราไปได้นับแต่เบื้องต้นคือความสงบจนถึงวิมุตติพระนิพพานจงพยายามทำให้เปิดเผยขึ้นกับใจของเราดวงนี้ให้สมกับธรรมะโลกวิถีซึ่งเป็นแดนแห่งเรามุ่งหวังเราทั้งหลายจะหมดปัญหากับภพกับชาติความแก่เจ็บตายอันเป็นตัวผลเกิดมาจากอวิชชาไม่มีอันใดเหลือในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้ถึงโลกวิถีอันเป็นแดนแห่งความเปิดเผยทุกๆท่านโดยเร็วพลันเทอ ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้เมตตาสั่งสอนศิษย์ทั้งหลายจะเดินตามรอยปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์จนลมหายใจสุดท้ายและตายใจได้ว่าจะไม่มีวันพัดพรากจากมรรคผลนิพพานแม้จะต้องดับดิ้นสิ้นลมปานลารับจากโลกนี้